ลาลาเผยภาพอันตราชาวนักร้องสาวอีกไม่กี่เดือนใกล้คลอดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงเซอร์ไพรส์กันน่าดูสำหรับโพสต์ล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรม l a l a b i g f l o w e r ของศิลปินอารมณ์ดีคุณลาล่าขวัญนภาเรืองศรี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโพสต์ดังกล่าวคือภาพอันตราวที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างของเบบีตัวน้อยโดยเจ้าตัวได้แนบแคปชั่นข้อความแท็กไปหาหนูเล็กบรรจว,วันโพกซับหรือว่าหนูเล็กบลูเบอรี่ที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลฮิตอย่างกิมจิจนฮิตติดชาร์ตทั่วบ้านทั่วเมืองโดยบอกเอาไว้ว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เจอกันแล้วพร้อมกับโลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเจอกันนะเบบี๋ congratulation หนูเล็กชิมิชิมิ แล้วก็แท็กไปหาหนูเล็กขณะที่ทางด้านหนูเล็กบลูเบอรี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของลาล่าด้วยว่ายินดีด้วยนะพี่พร้อมกับปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์อีโมจิแลบลิ้นท่ามกลางความสงสัยจากบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ตั้งตารอฟังรายละเอียดแบบชัดๆชัชวๆของที่มาภาพถ่ายอันตรายในใบนี้อย่างล้นหลามนั่นเองละคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่หมจากทางทีมงานคะ่ะ